สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะวิตตาบอดกระจกตาผู้พองน้ำหวานสุดห่วงนาวินต้าเกิดอุบัติเหตุสเปรย์เข้าตาเป็นอีกหนึ่งแฟมิลี่แมนเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานมีลูกมีเมียนักแสดงหนุ่มนาวินต้าเยาวพลกุลก็ทุ่มเทเวลาให้กับทั้งสี่ภรรยาไฮโซน้ำหวานภัทวีและลูกสาวน้องลูก้าที่ล่าสุดก็เพิ่งจะจัดปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ1ขวบไปหมาดๆซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสุดๆไปเลยแต่กำลังแฮปปี้อยู่ดีๆถัดมาไม่เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้น่าตกใจเพราะหนุ่มนาวินต้าเกิดอุบัติเหตุสเปรย์เข้าตางานนี้ทำเอาสีภรรยาน้ำหวานต้องพาส่งโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าตาจะบอดซึ่งก็มีหลายๆคนเข้ามาส่งกำลังใจให้มากมายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทัสโตออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ